กันตรงนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพี่เอาจ๋าจ๋าจ๋าทุกคนก็ยังลุ้นไปกับข่าวดีจ้าไม่รู้เลยเอาจริงไม่รู้เลยลุ้นทุกวันค่ะแต่ถ้ารอบนี้เขากะเซอร์ไพรส์เขาก็เซอร์ไพรส์เนียนเหมือนกันนะเนียนมากเนียนจนกริบว่าเอ๊ะน่าจะยังหรือปีหน้าหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์เนียนเกินไม่มีอะไรที่แบบเอะใจอะไรเลยหรอไม่มีรอบนี้เนียนมากที่เอะใจไปก็คือเอะใจเมื่อต้นปีที่ไปญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บก็ไม่มีก็เดี๋ยวมีทริปปลายปีอาจจะบางครั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะทำสิ่งที่ตัวอยากทำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าปีหน้าอยากจะเริ่มขั้นตอนของการคุยกันเรื่องการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีนี้สิ้นปีอาจจะแบบไปเที่ยวยาวๆอะไรเงี้ยค่ะไปฝากไข่แล้วไปเช็คไข่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะฝากไข่อะไรทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มการขั้นตอนการผลิตขนาดนั้นยังไม่ได้เริ่มขั้นตอนการผลิตยังใช่ไปเป็นแบบขั้นตอนไม่ใช่ไข่เยอะไหมคะไข่เยอะค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะเราเหมือนปลาคาเวียอะไรอย่างนี้เลยอ่ะคือเรามีเยอะมากจนกระทั่งมันก็เลยทำให้เราแบบอารมณ์แปรปรวนค่อนข้างเยอะเพราะว่าสองข้างรวมกันทั้งหมดเรามีทั้งหมด50ใบแล้วมันอันนี้อู้หรือจริงๆแล้วเราคือสายพันธุ์ปลาหมอคางดำที่แบบสามารถขยายได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนพอมันขยายเยอะมากค่ะปกติไข่ของเราจะอยู่มัน 0.1 เซนอะไรเงี้ยมันต้องขยายไปถึง 1.3 ซึ่งมันก็คือแบบหลายเท่ามากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างแบบตุ้มตาตุ้มตุ้ยหน่อยในช่วงนั้นแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะคุ้มเขาก็ดูแลดีเขาดูแลดีเรามั่นใจในไข่ของเราแล้วพี่แกจะมาลุ้นอ่ะพี่แกคุ้มไหมเขาไปตรวจไหมเขายังไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเลยเขายังไหมคะของเขาของเขาเยอะไหมคะแข็งแรงไหมอ๋อยังอันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบแล้วเขาแข็งแรงไหมกีฬาไทยสู้สู้กีฬาไทยสู้สู้ค่ะแกงส้มลงมาเลยแกงส้มลงมาเลยแกงส้มสู้สู้ค่ะแกงเซอร์ไพรส์อยู่ข้างบนไหมไม่โอเคก็หมายถึงว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นแฟนที่ข้ามเป็นเด็กอะไรแหละเขาบอกว่าเราคือจริงๆขอแค่เขาคุกเข่าขอปุ๊บเราก็พร้อมจะผลิตเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอายุเยอะมากแล้วค่ะจริงๆอ่ะเราจะมี35ตอนนี้ปีนี้36ปีหน้า37แล้วจะต้องเลื่อนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะขอแล้วคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝั่งอะค่ะเจอทุกครั้งก็จะถามทุกครั้งก็เลยรู้สึกว่าท่านทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการที่จะต้องแบบแต่งงานเป็นกิจการลักษณะอะไรเงี้ยแล้วเราเคยมีคุยกันเล่นๆไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดเธอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นน่ารักอะไรยังไงแบบคุยตลอดหลังๆเขาก็พูดหลายรอบเหมือนกันเขาส่งวิดีโอเด็กมาให้ดูแบบแปลกๆหลายรอบว่าแบบเคยมีแต่เราจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ่ะเขาชอบตั้งแบบตลกอ่ะไอ้แดงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แกงไม่เคยมีชื่ออะไรดีๆเลยไอ้แดงไอ้แดงเล่งอ่ะโอ้แต่เรามีแบบมานั่งจับเขาคุยกันจริงจังไหมเพราะอย่างพี่เราอายุมันเนาะเอาจริงๆกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่อยากเริ่มขบวนการมากกว่าเราแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาทำงานกับเด็กๆเยอะอ่ะแล้วเขาประชุมกับเด็กๆหรือเปล่าใช่อาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบเนียนเอาเด็กมาเป็นทีมงานในการช่วยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเอาไรแค้นมายืนเต้นล้อมวงพ่อแม่ชอบพ่อแม่ชอบได้แม่ชอบได้แม่จะรักไรแค้นไปทุกที่ใช่ระวังนะเขาถ่ายต่อเขาอาจจะขอแต่งงานก็ดีนะตอนนี้อะไรก็ได้เดินมาแค่มีแบบแค่มีเหรียญ10ใบอันเดียวมาขอก็โอเคเราพร้อมที่จะเพราะว่าเราค่อนข้างวันนี้วันที่26กรกฎาคม2567วันที่นี้ปีนี้เรามั่นใจแล้วว่าเป็นคนนี้ค่ะปีนี้เราพูดแล้วว่าณวันที่26กรกฎาคม2567ปารีส2024เป็นคนนี้วันนี้นะคะถามยังไงเราเขาหนูเคยชอบถามเขาอยู่เรื่อยๆว่าแบบถ้าวันนึงแบบเราอยากเลิกคือเขาจะเลิกไหมอะไรเขาไม่เลิกสมมุติก็ไม่เลิกก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ7ปีก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาไม่เลิกเราก็ไม่เลิกเหมือนกัน
ณวันนี้26กรกฎาคมช่วงที่4ถ้าว่าถ้าวันนี้ถ้าพี่ๆไปตัดปุ๊บตัดชื่อวันที่แล้วปีด้วยมันจะเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันน่ากลัวมันน่ากลัวมันน่ากลัวตอนนี้ชีวิตก็แฮปปี้ดีแล้วแฮปปี้แฮปปี้ดีมากๆแฮปปี้ดีมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าละครก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนก็น่ารักแล้วก็แบบมีพี่ๆลูกค้าพี่ๆนักข่าวคอยช่วยพวกเราขอบคุณนะคะไปครบรอบ7ปีก็มีอะไรให้เป็นแบบชุดอะไรใช่แต่ทุกคนค่ะอย่าคิดว่าพวกเราแบบใช้เงินเปลืองขนาดนั้นนะคะเพราะว่าทั้งถุงที่ทุกคนเห็นน่ะเราไม่ได้ FYI ในคลิปแต่ว่ามันเป็นของเซลล์ทั้งหมดใช่เป็นของเซลล์เราบอกตรงๆมันเป็นของเซลล์เป็นแฟมิลี่เซลล์คุณแม่เรื่องจริงมาบอกว่าอุ๊ยส่งให้เขาเรียกว่าสนับสนุนพี่ดาแบบเต็มตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่เริ่มทำ TikTok จนวันนี้ก็เป็นเขาที่แบบส่งเสริมให้เรามั่นใจในตัวเองให้เรากล้าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยณวันนี้ครบรอบ7ปีก็ยังเป็นเขาเหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้เขาห่วงมากที่สุดครับแบบเอาจริงๆเขาจะห่วงถ้าเราออกมาคนเดียวโดยที่ไม่มีเขาเพราะเขารู้ว่าเราแบบตะอะบึ๊ะเราไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าถ้ามีเขามาอยู่ด้วยเขาจะชอบเขาจะสนับสนุนว่าแบบเออมันน่าเหมือนเที่ยวนะแต่ว่าฉันไปด้วยไม่เป็นไรคือทุกวันนี้ถ้ามีเว้าหน้าเว้าหลังของเขาอยู่ก็ยังได้เว้าหน้าเขาไม่ยอมเว้าหลังเขาโอเคไม่ห่วงมันไส้ป้า26กรกฎาคม2024นะOkay. เขาโอเคค่ะก็เป็นแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยโอเคแล้วแฟนเราห่วงไหมแฟนเราอะแฟนเราห่วงไหมคะโอเคโอเคขอบคุณทุกคนค่ะยิ่งนะใส่ตาจ้าโอเคเป็นสาวๆเลยเธอถ่ายหลังนิดนึงจะได้เป็นฮัตตาลิ